สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเจสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ1อาทิตย์ผ่านพ้นมาเรียบร้อยอีกแล้วกลับมาเจอกันกับเรื่องราวแวดวงคนลูกทุ่งเช่นเคยกับซุปเปอร์ลูกทุ่งค่ะวรินดาคุปปติธรรมกุลแล้วผมธนกรมหาวิทูลนะฮะสัปดาห์นี้เรามีจะใช้คำว่ายังไงดีลูกศิษย์ใหม่ดีกว่าของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงนักทำอาหารแต่งเพลงด้วยร้องเองด้วยแล้วก็ทำอาหารรอพวกเราไปกินด้วยนะฮะชื่อดังที่สุดของประเทศไทยคนที่ทำให้โลกใบนี้รู้จักกับชื่อหญิงลีศรีจุมพลที่พูดมาคือใครคะเนี่ยฮะใครอ่ะจานบอยจานบอยเขมราชและแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้ศิลปินรับเชิญของเราที่มาพูดคุยกับเราก็เป็นหนึ่งในปลายปากกาเพลงของเขาเป็นหนึ่งในปลายปากกาของอาจารย์บอยด้วยถูกจะเรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์คนล่าสุดก็ว่าได้แล้วก็เป็นเพลงแบบสไตล์อาจารย์บอยอ่ะเนาะสนุกสนานใช่ใช่ฟังง่ายๆแต่ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเรื่องราวของศิลปินเป็นอย่างไรวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของซุปเปอร์ลูกทุ่งค่ะสวัสดีค่ะอยู่ตรงกลางสวัสดีค่ะแนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงสวัสดีค่ะหมวย Enjoy นะคะเจ้าของบทเพลงอย่างรักก็ทักมานะคะจากปลายปากกาของอาจารย์บอยเขมราชค่ะรู้สึกถึงความทะเลนเลยอ่ะทำไมอ่ะได้ยินแค่ชื่อเพลงไงเดี๋ยวคือมองน้องหมวยแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองไม้ชื่อเพลงมันมีความทะเลนแบบมีกลิ่นไอของความทะเลนหน่อยๆไงอย่างรักก็ทักมาสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพลงเหมือนตัวเองใช่ไหมล่ะไม่ใช่เพลงเราเพลงเขาเพลงน้องหมวยเดี๋ยวถามน้องหมวยก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาจะได้คุณผู้ชมจะได้รู้จักในตัวศิลปินของเรามากยิ่งขึ้นด้วยเป็นยังไงแวดวงก่อนหน้าที่เราจะมามีเพลงเป็นของตัวเองสมัยวัยเด็กเราเป็นสายประกวดไหมสายประกวดไหมประกวดแต่ว่าตกรอบเอ้ยไม่เป็นไรก็คือเป็นสายเดินสายเก็บงานเก็บตังค์เก็บค่าเก็บรางวัลใช่ค่ะหารางวัลค่ะก็คือประกวดหารางวัลฉันจะตกรอบยังไงช่างมันใช่ค่ะตกก็คือทุยอย่างเดียวชมเชยก็ได้ประกาศนียบัตรก็เอาไอเหตุการณ์พวกนี้มันถูกเริ่มต้นตอนอายุเท่าไหร่ที่เริ่มแบบเฮ้ยหมวยพร้อมแล้วหมวยจะลงเวทีชิงรางวัลกับเขาละน่าจะ12 13ขวบเริ่มชื่นชอบเพลงเป็นเพราะว่าครอบครัวเราหรือว่าตัวเราชอบเองฟังตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแม่เปิดเพลงแม่พึ่งให้ฟังประจำเลยหนูเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีค่ะคนเพชรบุรีก็ประกวดตั้งแต่อยู่ที่นู่นค่ะแล้วเป็นไงประสบการณ์เก็บเกี่ยวมาได้บ้างไม่เคยได้แชมป์บ้างไหมเคยได้แชมป์ส่วนมากจะเป็นกิจกรรมอย่างอื่นค่ะแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยไม่เคยนอกจากถ้าไปตามวงอิเล็กโทรนดนตรีของโรงเรียนเนี่ยก็คือจะคือครูจะส่งมวยไปแต่เราจะมีถ้าประกวดร้องเพลงครูจะส่งเพื่อนอีกคนหนึ่งไปเดี๋ยวนะมันเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนะคือถ้าเกิดงานเอาตังจากลูกค้าเนี่ยคือส่งมวยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดงานเอารางวัลเอาถ้วยเนี่ยส่งเพื่อนใช่ค่ะเออใช่ค่ะแสดงว่าเธอมีความสามารถในการเอนเตอร์เทนจนเขาติ๊บเยอะใช่ค่ะอาจารย์เลยเลือกเธอประมาณนั้นแล้วเราแบบชอบเริ่มชอบก็ชอบเพลงลูกทุ่งเลยหรือว่าชอบเพลงลูกทุ่งค่ะโอ้แสดงว่าแบบเหมือนร้องสตริงเหมือนร้องไม่ได้เหรอมันออกลูกทุ่งเลยไหนมีเพลงไหนที่เราร้องเคยได้ร้องแล้วมันออกมาเป็นลูกทุ่งเลยอุ้ยสักเพลงไหมตอนนี้มีเพลงอะไรดังบ้างสตริงเพลงอะไรดังบ้างเหมือนบางคิดไม่ออกในหัวมีแต่ลูกทุ่งแบบใช่ค่ะใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าเพลงที่ใช้ประกวดบ่อยๆก็จะเป็นแม่พึ่งใช่ค่ะคือเป็นแบบพูดง่ายๆว่าภาษากลางๆหน่อยนักร้องบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือนักร้องบ้านนอกไหนเพลงมีนอกจากนักร้องบ้านนอกมีเพลงไหนที่แบบไปเวทีไหนฉันจะต้องเอาไปร้อง เพลงนี้เหมือนเป็นเพลงไม้ตายมีไหมเพลงสยามเมืองยิ้มทำไมแต่ว่าอยากขอเพลงโลกของพึ่งนะคะเพราะว่าร้องที่ไหนร้องไห้ทุกที่เราเข้าใจนะเป็นอย่างนี้หลายคนนะศิลปินสายประกวดอะไรเงี้ยเวลามันอินเนาะแล้วยิ่งถ้าเกิดใครที่มีแม่พึ่งเป็นไอดอลอ่ะมันขนลุกเนาะขนาดเราฟังเวอร์ชั่นใครก็แล้วแต่เราขนาดคนฟังเรายังแบบเข้าใจได้ค่ะแล้วเราก็อยากเห็นหมวยร้องไห้เดี๋ยวเธอใจเย็นเธอจะเก่งศิลปินในการเจอใครครั้งแรกขนาดนี้เลยเหรอเราอยากเห็นหมวยร้องไห้แล้วก็แสดงหมวยร้องเพลงนี้เลยค่ะแสดงว่าพี่ปุ๊กกี้เขาอยากลองเห็นอยากรู้ไงว่าถ้าเกิดศิลปินแต่งหน้าเต็มร้องไห้จะเป็นยังไงไม่หรอกเหมือนมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วแสงสีเสียงเวลาอยู่บนเวทีอย่างนี้แสดงว่าตัวหมวยเองก็เป็นคนที่กล้าแสดงออกเราใช้คำนี้ดีกว่ามากค่ะ
มากไม่เวทีแรกนี่จำได้ป่ะความรู้สึกฉันก็กล้าเลยป่ะหรือยังสั่นๆป่ะเวทีแรกขึ้นไปเต้นเลยค่ะตอนแรกเป็นวงอิเล็กทรอนนะเชื่อเราว่าเด็กกิจกรรมขึ้นไปเต้นเลยค่ะน้าชวนไปได้ติด20บาทหมดก็ดีใจเลยค่ะเออพลังมันมาเลยใช่ค่ะมันรู้สึกว่ามันใช่แล้วทางแล้วน้ายื่นมือยื่นไมค์ให้ร้องเลยค่ะแล้วร้องไหมร้องค่ะคนดังลืมหลังควายค่ะเพลงแรกน้องนั้นก็คือหมวยก็คือเป็นนักร้องไปเลยค่ะไม่ต้องเป็นแดนเซอร์แล้วคือดูเขาเป็นคนสนุกสนานนะใช่ค่ะเป็นคนตลกด้วยค่ะดูมาทรงเดียวกับเจ้เลยบนความสนุกสนานเราก็ชอบเพลงช้าด้วยไหมหรือว่าชอบเพลงช้ามากแต่ว่าร้องไม่เพราะแล้วอาจารย์บอยบอกว่าหมวยท่าทางจะดังเพลงเร็วนะคะอาจารย์เป็นคนพูดเลยเหรอว่าหมวยเธอร้องเพลงช้าไม่พอเดี๋ยวทำไมเธอจะต้องใส่อารมณ์อย่างนั้นฉันเรียนการแสดงมาแค่ขอให้อาจารย์บอยแต่งเพลงรอจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้แค่นั้นนะอาจารย์พูดอย่างนี้เลยเหรอหมวยหมวยร้องเพลงช้าดีแต่ว่าร้องเพลงเร็วไปในทางเพลงเร็วดีกว่าเพราะเป็นอาจารย์ไม่เคยว่าค่ะค่ะมีแต่ชมมีแต่ชมเนาะเพราะฉะนั้นฟังเพลงช้าอยากฟังเพลงช้าร้องเพลงช้าให้ฟังสักท่อนนึงอยากฟังเพลงช้าหรือว่าอยากฟังหมวยร้องไห้ไม่สักท่อนนึงเวลาที่แบบเพลงไหนเพลงแม่พึ่งก็ได้ไม่ต้องเป็นเพลงที่หนูจะร้องไห้ก็ได้แต่ว่าเราอยากฟังความช้าในสไตล์หมวยเอนจอยค่ะได้ค่ะเอาเพลงสยามเมืองยิ้มก็ได้ค่ะจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยไม่เป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นเปรมพอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เห็นไหมเขาก็ร้องได้แต่ด้วยความหน้าตาทะเลนนะหนูเป็นคนหน้าตาอารมณ์ดีมากคือเป็นดูเป็นผู้หญิงร่าเริงอย่าใช้คำนั้นดีกว่าเราว่านะด้วยความเป็นอาจารย์บอยเองเขาก็คงมองคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเวลาเขาทำเพลงไทยเนาะใช่ค่ะอ่ะอย่างนี้เส้นทางแต่ชอบหนูอย่างนึงที่หนูพูดคำว่าประกวดแต่ไม่เคยชนะนั่นหมายความว่ามันไม่ได้แปลว่าทำให้ฝันของเรามันถูกคว่ำลงเลยในการประกวดหรือในการเติบโตมาของหมวยเองอะหมวยคิดมาว่าเอ้ยวันหนึ่งฉันจะมีเพลงเป็นของตัวเองให้ได้ฉันจะเป็นศิลปินที่ชื่อหมวยอยู่หน้าจอทีวีตลอดเวลาเลยค่ะคิดตลอดเวลาค่ะแล้วช่วงที่ห่างหายจากพี่บอยไปก็คือไปอยู่ต่างประเทศร้องเพลงค่ะไปร้องเพลงในผับเลยค่ะนานไหมไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประมาณ 3-4 ปีค่ะตอนนั้นทิ้งความฝันยังตอนนั้นก็หรือยังแอบฝันอยู่ตลอดฝันแอบฝันแต่ว่าถอดใจค่ะแล้วคือพอติดต่อพี่บอยได้เนี่ยจันบอยถามคำแรกเลยหมวยแกไปอยู่ไหนมาใช่แล้วก็บอกว่าหมวยน้องพร้อมไหมถามคำเนี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้พี่พูดเล่นๆนี่จริงเหรอจานถามงี้เหรอแกไปอยู่ไหนมาถามค่ะถามว่าหมวยหายไปไหนอะไรเงี้ยค่ะบอกพี่บอยยังจำน้องได้จำได้ไม่เคยลืมไม่เคยลืมค่ะแต่แค่คือตอนนั้นหมวยไม่มี Facebook คือไม่เล่น Facebook ไม่เล่นค่ะเล่นแต่ LINE แบบเบอร์โทรศัพท์ก็คือจังหวะและโอกาสมันยังไม่ตรงยังไม่คลิกกันใช่ค่ะพออาจารย์บอยก็คือติดต่ออาจารย์ได้ละคุยกับอาจารย์ละอาจารย์ก็บอกเอ้ยไปอยู่ไหนมาก็เลยอาจารย์ก็เลยชวนทำเพลงเลยมั้ยอาจารย์บอกว่าถ้าหมวยพร้อมเมื่อไหร่หมวยกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วหมวยบอกแล้วพี่ก็จะเตรียมตัวแต่งเพลงรออืมค่ะพอหมวยกลับมาอยู่เมืองไทยปุ๊บจันบอกว่าพร้อมแล้วใช่ไหมได้หมวยอยากได้แบบไหนเอาแบบตัวหมวยเลยค่ะเดี๋ยวตอนที่อยากรู้อย่างนึงตอนที่หนูอยู่ที่ต่างประเทศร้องเพลงอ่ะตอนนั้นขอใจเธอที่เมืองไทยมันดังยังทุกที่มีหมดค่ะคือตอนนั้นต่างชาติร้องเพลงเป็นหมดเลยค่ะพี่หนูอยู่ประเทศอะไรสิงคโปร์มาเลเซียค่ะสิงคโปร์มาเลเซียเฮ้ยแต่สิงคโปร์มาเลเซียพี่ได้ยินว่าเพลงนี้เป็นเหมือนว่าถ้าเกิดคนเข้าไปในผับหรือเข้าไปในร้านอาหารที่มีคนไทยร้องเพลงเขาจะต้องขอเพลงนี้จริงไหมขอค่ะเป็นเราตกใจและดีใจมากนะถ้าสมมติว่าตอนนั้นพุมันแตกไปที่ขอใจเธอเรียบร้อยแล้วเขามาทักเราว่ายังอยากทำเพลงไหมอย่างเงี้ยเป็นฉันก็รีบเลยนะแล้วยังไงขอเพลงพี่หญิงลีทุกที่ค่ะทุกผับเลยค่ะที่ไปค่ะพอแต่ว่าหมวยแอบร้องเพลงพี่หญิงดีใช่ไหมคะพอเพลงพี่หญิงเลยขึ้นปุ๊บหมวยต้องคว้าไมค์แล้วนักร้องหมวยต้องคว้าไมค์แล้วขึ้นไปร้องเพราะว่านี่เพลงฉันไม่ให้ใครร้องอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับหมวยจองเป็นเพลงประจำตัวเราใช่ค่ะจองแล้วก็ผู้หญิงละคือหมวยจองชอบเลยใช่ไหมเต้นสู้เขาได้ไหมหญิงดีสบายเต้นแข่งกับเจไหมไม่เอาเจปดวันนี้ไม่พร้อมวันนี้ไม่พร้อมวันนี้กลัวไม่หยุดไม่ใช่กลัวเราเต้นเราไม่หยุดไงหมวยเออแล้วยังไงพอทีเนี้ยความที่เป็นอาจารย์บอยพูดถึงตอนนั้นเราใช้เวลาแค่ไหนจากวันที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยกลับมานะเดี๋ยวจะทำเพลงประมาณ
ไม่ถึงครึ่งปีหมวยก็กลับมาค่ะแล้วก็บอกอาจารย์บอยว่าหมวยกลับมาแล้วนะโทษทีตอนนั้นน่ะเป็นเหตุผลที่จะกลับมาทำเพลงหรือเปล่าตั้งใจจะเรื่องอื่นแล้วกลับมาเพราะว่าหมวยอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะหมวยก็ทำสร้างบ้านให้แม่ด้วยก็เลยกลับมาดูบ้านดูอะไรก็ทำก็มาเป็นช่างเพชรเล็บด้วย อยู่กับเพื่อนใช่ค่ะนี่ค่ะทำเองด้วยแล้วก็บอกอาจารย์บอยว่าเหมือนกำลังอยู่ไทยแล้วนะคือเราอยากมีกิจการเป็นของตัวเองละค่ะก็คือในระหว่างนั้นก็คือเราไปทำงานพูดง่ายๆทำงานเก็บตังค์เพื่อสร้างบ้านให้แม่ใช่ค่ะพอฝันเราเสร็จแล้วเราก็มาทำตามฝันของตัวเองใช่ค่ะพอกลับมาถึงปุ๊บบอกอาจารย์บอกว่าอาจารย์คะหนูกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วจนเพลงที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยหมอยเพลงเสร็จแล้วใช้เวลานานประมาณไหนไม่นานมากค่ะไม่นานมากวางสายปุ๊บจานโทรมาเลยเฮ้ยหมวยเสร็จแล้วกำลังผัดกะเพราอยู่เนี่ยช่วงผัดกะเพราเขียนเพลงไปด้วยอาจารย์ส่งมาให้เป็น10เพลงเลยค่ะอ๋อใช่ให้หมวยเลือกแต่ว่าเพลงแรกที่อาจารย์ส่งมาก็คือเพลงนี้อย่างรักก็ทักมาหมวยก็ชอบเลยชอบหมวยไม่ฟังเพลงอื่นก่อนหรอลูกฟังค่ะพี่บอยมีอีกไหมคะส่งมาประมาณ7-8เพลงตามหลังมาไม่เอาค่ะหมวยเอาเพลงแรกทำไมมันไปสะดุดอะไรกับเพลงทั้งหมด10เพลงเป็นเพลงเร็วหมดป่ะคะเพลงเร็วหมดค่ะไปสะดุดอะไรกับที่เพลงนี้แล้วแบบเฮ้ยติดปากชอบอะค่ะใช่มันฟังง่ายแล้วคือคนฟังแล้วร้องตามได้สบายมากมันเหมือนตัวเราใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าเล่นๆขี้เล่นอะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วค่ะก็เลยแบบเพลงนี้แหละเพลงนี้แหละคือมันใช่เราใช่แล้วก็พอไปถึงปุ๊บบอกจานหนูว่าเพลงนี้แหละค่ะแล้วไงต่อตลกพร้อมวันไหนพร้อมวันไหนพร้อมอัดวันไหนได้อาจารย์ส่งไกด์มาให้ปุ๊บก็นัดกันเลยอัดเสร็จวันนั้นอัดเสร็จปุ๊บอาจารย์บอกหมวยเป็นไงบ้างอัดเสร็จแล้วเนาะดีใจเสียงสั่นโทรคุยกับอาจารย์บอยเสียงสั่นร้องไห้ก็คืออาจารย์อัดเสร็จอะไรเสร็จทุกอย่าง มิกเสร็จเรียบร้อยแต่ขนาดตอนนั้นยังไม่ได้มิกเสร็จเลยค่ะร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วใช่ค่ะอาจารย์คุมร้องเองเลยค่ะอาจารย์คุมร้องเองอาจารย์บอกแทคติกยังไงกับตัวหมวยว่าเวลาจะร้องเพลงนี้อาจารย์สอนยังไงให้สื่อสารออกมาอารมณ์ยังไงอาจารย์ร้องให้หมวยเทสข้างในห้องอัดใช่ไหมคะพอเทสเสร็จปุ๊บหมวยคำว่าทักมานะเอาใหม่สิทักมานะเอาแบบเล่นกับหมวยทักมานะโอเคผ่านอะไรเงี้ยค่ะฉันทำไม่ได้นะทักมานะฉันเพิ่งฉีดโบท็อกมันแข็งมากเลยอ่ะมันทำแล้วมันไม่ไปก็ง่ายๆเจ๊ก็ปิดหน้าอย่างนี้ก่อนแล้วก็พูดดิจะทำไม่ได้อะต่อลูกทักมานะเห็นไหมทำได้ก็คืออาจารย์เหมือนกับอาจารย์บอกว่าเอ้ยเพลงมันมาแนวนี้เธอต้องใส่จริตลงไปหน่อยค่ะก็ใส่ไปค่ะพอหมวยร้องไปสักพักท่อนที่คำว่าที่อาจารย์มาร้องด้วยเนี่ยคืออาจารย์เพิ่งคิดเก็ตเดี๋ยวนั้นเลยค่ะหมวยมาพี่ช่วยอาจารย์แลบปะคิดดูดีใช่ค่ะใช้คำว่าแลบได้ปะก็ร้องมาเจอคือท่อนนี้หมวยพี่บอยหมวยเหนื่อยอะคือแบบพอจบท่อนหมวยปุ๊บมันจะขึ้นเงาเลยใช่ไหมคะคือมันต้องมีผู้ชายรับแล้วแหละหมวยก็เลยบอกว่าพี่บอยฟิชเชอร์ลิ่งเหรอกับหมวยเหรออะไรเงี้ยอาจารย์บอยก็คงจะคิดอยู่แป๊บนึงก็หมวยไหมหมวยออกมาเดี๋ยวพี่เข้าไปค่ะจัดเลยอัดเลยค่ะใช่ก็พอตัดต่อทุกอย่างคือแบบมิกซ์เสียงอะไรเสร็จปุ๊บเป็นยังไงบ้างครั้งแรกที่เราฟังความรู้สึกแรกดีใจมากค่ะฟังเพลงคือฟังทั้งวันนึงหลายรอบมากก่อนที่จะลงเป็นไรดิกแล้วก็สิ่งที่น่าภูมิใจก็คือลงไรดิกประมาณ25วัน1,500,000วิวหมวยดีใจมากหมวยดีใจที่สุดค่ะทีชานะลงมา3ปี200คนวนอยู่ในนั้นเธอปิดพับบิกไว้หรือเปล่าเออสงสัยเธอตั้งไพรเวทไว้ใช่เป็นเพราะฉันไพรเวทค่ะดีใจมากสำหรับมันเป็นซิงเกิลแรกของหมวยซึ่งหมวยเป็นแค่คนธรรมดาไปเร็วยอดวิวเร็วมาก25วันล้านถือว่าเร็วสำหรับศิลปินหน้าใหม่ใช้คำนี้ดีกว่าเนาะแล้วเป็นไงกระแสตอบรับสำหรับหมวยเองซึ่งแบบเหมือนเราเริ่มนับหนึ่งกับการเป็นคนที่มีชื่อเสียงผลตอบรับเราพอใจมากน้อยแค่ไหนผลตอบรับตอนนี้มาถึงจุดนี้หมวยภูมิใจมากแค่ได้ไปออกรายการวิทยุรายการหนึ่งหมวยสั่นเลยค่ะพอเห็นแฟนเพลงวิ่งมาขอถ่ายรูปหูยหมวยแบบเอ้ยมันเหมือนในฝันนะคะมันเหมือนในทีวีเลยที่เราเห็นอะไรเงี้ยค่ะค่ะไม่คิดว่าจะได้เห็นกับคือมันเป็นฝันของเราที่เราอยากจะมีเพลงฝันของเราที่เราอยากจะมีซิงเกิลอยากจะมีแฟนคลับค่ะวันที่มันเป็นจริงแล้วเรารับมือกับมันยังไงรักกระแทกมา